แบนกันอย่างรวดเร็วครับเกม3เลือกกันอย่างรวดเร็วไฟเมนกับทีมนิกมาฮะกดไทนี่มาฝั่งนี้เวนฟูต่อกับนิกมาในเมื่อมันชนะก็รันกันต่อขอบคุณรีนครับผม25ดาวฮะขอบคุณครับเกือบหลับแล้วเชียว10 secondsมาเป็นแบทไรเดอร์ครับ It is Radiant's Man แบนอาร์ควาร์เดนออกครับไฟเมนตอนนี้มาได้เล่นแบทไรเดอร์แบนดักเซียออกไปฮะฟินิกรอบนี้โดนแบนนะฝั่งด้านไฟเมนก็แบนแอนติเมทออกไปฮะเดินลูบิกครับผมทีมนิกมาเป็นบักครับผมบักนะบักนี่นะจะเป็นออฟเลนหรือเปล่าหรือว่ามิดเลนครับเคยเห็นบัคซัพพอร์ตนะทีมไฟเมนเมดูซ่ามาแล้วโอ้ดาบทองทามมิ่ง
seconds. ดาบทองทามิ่งเมดูซ่าจะฝืนเลือก PL มาละลายก่อนหรือเปล่าแอนติเมทไปละสเปกเตอร์ไปแล้วเจอวอลล็อตครับผมโทวอลล็อตเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวทางด้านสโตนเกตเลยนะคือแบบกะเหลารูดมานาของเมดูซ่าให้หมดไปเลยแบนควีนเพนออกครับตัวดิสเบอร์น่าจะแบนออฟเลนไหมฝ่ายนั้นฝ่ายเมนก็แบนบีทมาสเตอร์ออกครับหรืออะไรจะไปขั้นกลางครับไทเอนเตอร์ไหมแนนโดของอาบิสซาอันเดอร์ลอร์ดครับนิกมาครับวีฮาร์แบทไรเดอร์ครับเอาเวนอมครับเข้ามายิงกดดันทางด้านโดของเมดูซ่าเนี่ยพิษอัดทางด้านโดของแบทไรเดอร์เวลาได้เข้ามาด้วยฮะNow for the old razzle dazzle.
็นหลอดมาขั้นนะวางแน่นดงพีนอฟเมลิกไว้จะเป็นมิวส์ไซโคนไม่ได้ครับเอาไว้ดิซิเบิลสตูเวลาสตูลงมาก็เหยียบโดนล็อกขาอีกทีนึงNow the fight resumes, but will it follow the same thread? The next label play. The next label play.ฝ่ายเมนครับกับแนนิกมาโลชั่นโลชั่นเป็นการเดิมพันที่โหดร้ายมากเมดูซ่าผมมีเวนฟูสบัฟสายยิงให้เหมือนเดิมนะกับแบบบูทของ30นาทีเป็นบิวแบบยิงแรงจัดจัดนะฮะก็เคยเห็นนิกมาเล่นอยู่บ้างคือเมดูซ่าเนี่ยจะเป็นแมนต้าบัตเตอร์ไฟนะครับ BKB ดาบทองจะเป็นแมนต้า BKB ดาบทองเลยก็ได้ด้วยเช่นกันครับถ้าของนำฝั่งสตูอยู่2สเต็ปเนี่ยพาเลดายเข้ามาลึกเลยฮะเซติกินพรามลงก่อนฮะวีฮาลับลงมาฮะมิราเคิลขึ้นไปดูเลยครับเจอแนนเวนัมเบนเซอร์ฮะเซอร์ไปยูซูรีออฟไว้ครับเชสเซ่เข้าไปตัดคลิปตรงกลางฮะหลังจากเก็บบอตตี้ลืมไปแล้วมิสซิลีผมเข้ามาต่อยนั่นจีเอชนะครับอัพทอนมาก่อนครับก่อนหน้านี้ก็เฟดโบสต์ตัดดาเมจโบสต์ตัดดาเมจเข้าอีกทีฮะปลามาใส่แนโนของชินเซ่ครับขอบคุณเป็นด้วยครับผม99ดาวซัพพอร์ตครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้านบนนี้ครับตัดกอไปฮะ
เวงขวาดึงกันไว้เอ็ดไมค์ก็โทรอัพไฟสตอร์มก่อนโอ้เมดูซ่าโดนทอดครับเข้ากลางโดงเปิดเดินมานาชิวครับปิดมานาชิวเซฟมานาเกือบตายผมถ้ามาเป็นพอยซอนสติงนะแทงด้าน10สกอร์ยังสูสีครับไฟเมนแล้วก็นิกมาบาบินลงครับทางด้านโดมไพเรดายครับเข่งขวาดึงย้ำต่อเอ็ดเอสครับผมเคาะตัดคุยไปเรื่อยครับนี่ก็ถือว่ามีสกิลไดร์ออกครับทางด้านปักนะอิลูซิออฟไฟสตอร์มครับย้อนลงต่อไมค์ก่อนอัพเป็นออร่านะเลคินิซีครับผมยกไปเควงขวาทำให้ตีมิสหรือเปล่าสับดอกนี้รู้เรื่องครับเฟิร์สปัดเข้าไปกระโถบไฟซอมยอดลงครับเอ็ดก็ไม่ได้ไดเข้ามาบวกต่อนะอัปออร่ามา2แล้วเพื่อที่ลดจอนดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลิงสแต็กดาเมจกันไปฮะเล่นบทนี้ครับมิราเคิลมิสลีนี่ก็รอช็อตเข้ากลางดงต่อฮะได้คลิปมา10ตัวครับเวนอม10ส่วนมิราเคิลได้คลิป18ตัวนะเมดูซ่าน่าจะอัพเกรดแบนมา2หรือเปล่าหรือเรทแบน3เลยฮะขอบคุณซัพพอร์ต1ปีกับอีก1เดือนนะครับจากทางด้านคุณชราพงษ์ฮะขอบคุณครับแบนดิ้งลิฟเข้าไปฮะอัพหน้าโดของวีฮาฝั่งด้านบนนี้สตาร์ทเมจิกมิสไซล์ครับมิราเคิลต้องช้อยก่อนฮะเจอพิษจากด้านเซฟเนี่ยครับเวนอมัสเกลเวนอมัสเกลใส่เฟลิฟายมาครับ2ชิ้นเลยฮะนี่ก็พวกดาเมจครับชิ้นละ2เฟชิปลบ1ทีครับเชสซี่ด้านนี้ออกมามิสซิลี่ครับมาจะฆ่าตัวตายกับบ้านด่วนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ารอทามมิ่งรูนดับเบิลดาเมจครับลูซิออฟครับนำร่องไปก่อนฮะทางนั้นฟักโอ้ไม่โดนแต่มีทางด้านโลของพาเลไดวาร์ปลงมาฮะดับเบิลดาเมจไฟเยอร์ไฟบดไปเลยครับสติกี้เนี่ยพรามโอ้เลยดับเบิลดาเมจนะเฟรมเบรกน็อกไปครับผมแล้วก็ยิงปิดทางด้านโดของวีฮาไปได้ผมเกือบตายก็พลายได้ทางด้านโดของ GH ครับเลเวล 3S เลเวล 4ฮะวาร์ปลงมาครับอันเดอร์ลอร์ดฮะวาร์ปด้านโดนี่จะคอผมแล้วก็ฟาร์มต่อครับพลายได้คือมีเป็นไบรท์สโตนครับยิงจอกกรอฮะแตกพ่ายครับแบทไรเดอร์เวนอมครับ10เลเวล4แล้วลูกนาทีที่5ผมไล่ล่าต่อฮะไฟเยอร์ไฟบทเล่นตัวของชีสเซ่ไปเรียบร้อยผมสโลคิวได้ครับวีฮาคำนวณดาเมจดีครับมีเฟรมเบรกมีไฟเยอร์ไฟสติกี้ในพราม3สกอร์เป็น1ต่อ3ครับสลีไซรอนชาร์คิบูสว้าวแล้วพลายได้กับไฟเซ็กก่อนเงินหนึ่งตอนนี้เป็นปักนะฮะฝั่งนั้นเมดูซ่ากับแบทไรเดอร์เงิน 2,200-2,300 ฮะว้าวอินลงมาพลายได้นี่จะคอผมดันไปต่อเลี้ยงสแต็กดาเมจได้ดีครับไมค์คอนโทรตอนนี้โดนโถมซะแล้วทางด้านโดของมิสซิลี่ครับจัดการ IMN ไปฮะในด้านบนยกหรือเปล่าครับ TH หยอดไฟซอมฮะยกเข้ามาในไฟซอมไหมเอ็นควีนขวาหนึ่งสโลว์ไว้ฮะปั๊บนั้นเมจิกวอนด์ IMN ครับผมด้านบนโดนฝั่งมิสซิลี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปเก็บดูเทสไฟเบรกน้องกลับมาไฟเยอร์ไฟดีฟคอยคนเฉือนคบยอมจ่ายดีฟคอยไปแล้วฮะแล้วก็ลูดเฮดลงไปเยือนด้านล่างครับอ้อมแล้วครับแต่ท่านนั้นเอ็ดก็คุยกันขวาตัดเข้าย้ำต่อตีเข้าไปฮะตีเข้าย้ำต่อมิสครับผมอิลูซิออฟครับปาดย้ำอีกทีครับยิงใส่ด้านเจียเชียนตายครับไล่ล่ามาต่อที่ไมค์กระโถนไมค์กระโถนหยอดไฟสตอร์มกับฆ่านั้นเอ็ดไปแล้วยอมแลกกับไมค์ก่อนและเป็นเชสเซ่บอกเข้ามาเก็บคืน4-4ครับจะเดือดไปไหน
ลินยัดครับผมจีซี่ขวาบีลงมาเติมขวาครับทางด้านจีเอชเฟย์น็อกกับไฟครับจะจับล็อกเฟมิงลาโซ่แต่มานาไม่พอก็มีฮาขาดอีกนิดหน่อยครับแล้วเฟย์ชิปลมถอยไปได้ครับจีซี่จะดีหรือเปล่าครับมิสซิลี่ครับช้อนกับหลังกันไปช่วยกันตีทาวเวอร์ครับลูบิกแล้วก็แบทไรเดอร์ออฟสวอร์ดวางข้างครับเฟย์โบชีก็ไปที่นั่นจีซี่นี่ออฟสวอร์ดครับของทางฝั่งทีมไฟเมนไมค์กับโทรครับก็มาบีกดันใส่พาเลดาออกมาจากด้านหลังครับมิสซิลี่ครับยืนติดครีมเลยครับมิราเคิลดีดไปต่อฉีดมิดไปครับเวนอมัสเกลเอฟออฟเลอร์สตันเป็นยิงมิสไซล์ใส่ด้านมิสซิลี่เอามิสซิลี่เจ็บหนักครับผมเอาร้านสะดุดที่มิราเคิลเหมือนกันยิงไปในดอกสุดท้ายผมมิราเคิลถอยก่อนนะไปเบรกน็อกไปแล้วก็สกี้เนปาครับติดเลนดอมครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะมิราเคิลกับพีทเด็กมาไม่ตายครับเลือดเหลืออยู่ร้อยหนึ่งตอนนั้นเจนก็มาดูดเอาเลเวล6ครับดีซีตัวนี้อยู่ในตัวสแต็กเต็มครับดีมคอยจับล็อกไว้แมนนิกลิปดีลูซิลิออฟครับยัดทางด้านลูบิกลูบิกจุกหลบไปก่อนไม่ตายครับดาเมจไม่พอฮะชีซีโอชิตทางด้านเอสก็เอาคีนอปติกไปฮะน่าจะเป็นปักถือเนี่ยเฟรเดดโฟร์ครับทางด้านโดของแบทไรเดอร์ไปสอบย้อนลงครับไมค์คอนโทรลขึ้นมาจีซี่ครับแต่ตัวของมิราเคิลบีก็ใส่ IMN สักทีขึ้นมาชิซี่ครับไปเป็นยิมิสไซส์สตันครับมิติกสเนคช็อคแวนดิงลีฟครับแล้วก็อิลิซิออฟถอยมาก่อนแล้วชิซี่โอ้ดับได้ทางด้านตัวของโอชิฮานะเมดูซ่าเก็บไปเลย9นาทีได้บูทวาร์ครับทางด้านแบทไรเดอร์ฟังอันเดอร์ลอร์ดมาเป็นอาร์เคดบูทเฮนี่ได้พาวเวอร์เทรดแล้วก็คราวจะขึ้นเป็นดรัมม็อบเอ็นดูแรนอาร์เคดบูทกับซิปของเยอะพอควรนะทางด้านไฟเมนคอนตัดเข้าไปใส่ทางฝั่งไมค์กับตัวครับสามย้ำครับเอารันสุดเนี่ยเย็นไปครับก็ปิดสกิลมาเป็นเอารันก็สวนไปที่เดนมิสซิลี่มิสซิลี่ตายบทนี้ครับ RMN วาร์ปกลับไปได้ไหมพร้อมกับไปพิษเด้งมาต่อฮะน่าจะไหวอยู่ครับผมแล้วทาวเวอร์ด้านบนโดนโถงก็มีเบรกวอร์แล้วก็สปอนด้านบีฮาผมเข้ายิงเซชิซี่ไปครับยังไม่ได้สแต็กสติกกี้เนพรามฮะแตกต่อเนี่ยครับผมโดนเป็น3จับล็อกด้วยเฟมิงแลโซ่ฮะดิบคอยล็อกไว้แล้วมิสซิลี่มาเตะเบรกลิงหรือเปล่าครับราโนเวนเจอร์ไปทับเซเดอร์ของบีฮาย้อมต่อเฟมิงแลโซ่ครับแล้วก็กระชากไปโอ้วีฮาปั๊บขวดไปด้วยครับผมแล้วก็ตายครับจับยกใส่หน้าโดพีทอเมริกต่อฮะซ้อนได้สวยครับทางหน้าโดของฝั่งทีมบิ๊กมาครับเมื่อกี้ราดโดเจอร์เข้ามาก็เจ็บแล้วครับวีฮาแต่ก็ยังรอดไปได้ครับโอ้อาศัยเซียววีครับเสียตัดเสียครับเชสซี่ครับพลาดท่าไปสกอร์เป็น4ต่อ8ครับด้านโดของเจชก็จะอัพเกรดมาเป็นอินเทอร์เลนก่อนฮะสวอร์ดอยู่ตรงนี้ยาวๆของแรดนิกมาขึ้นไหมพาเลดายสุดตอนนี้เป็นวีฮาแล้วก็ IMN สติกีเนปราบลงครับไฟเยอร์ไฟมาปิดอย่างรวดเร็วครับผมมีพุทวับวิ่งขวานพยายามเดินขึ้นไปครับไฟเบรกน้องมาต่อสตันเป็นยิงมิสไซล์แล้วก็ละลายครับไฟเลยได้ขึ้นมาครับผมมิสซิลี่ครับตรงกลางโผล่ครับไมค์คอนโทรล
สมองอยู่ครับปักอัพไฟสต็อปเต็มเข้าไปก่อนดีคอยล็อกไปเอาร้านครับผมแล้วก็เตะเบรกลิงก์มาเลยฮะแล้วก็ทาวเวอร์ยิงช่วยครับไปคอนโทรลตายครับอัพทอนมาสางมาระยะไกลเอาเรื่องฮะมีฮาโดนเด็กครับผมโอ้พิษใหญ่ไปแล้วครับไฟเยอะไฟถอยแล้วเพิ่มมูสปีดฮะรานเวนเจอร์ยัดลงต่อครับกะเอาให้ตายครับตะกี้นี่ปรามหลอกล่อล่อซื้อทอดอัดเข้าไปอ่าฮะจะทำดาเมจใส่ครับด้านโดนเกลก็จะหมดครับคอยซันโนวายังอยู่นะทิกกิ้งฟอร์40ดาเมจดันมาสูงครับในเลนบนครับเอ็ดเงินสูสีกันครับสำหรับทั้งนั้นเมดูซ่าแล้วก็โทวอลอนเมดูซ่าเน้นชัวร์ครับฟาร์มยาวๆครับเอาแฮนด์ออฟไปด้านมาก่อนส่วนโทวอลอนก็จะมอบเมดูแรนแล้วจะเป็นทางด้านยาชาฮะLet's go. Run to the fire and GH. ฟัง My control ออกมาเป็นกันเวทครับ Underlord ฮะได้ฮูดมา Up talent เป็น15 evasion ครับส่วนท่าน8ก็ Up talent 8 AGI Dire should look to their top tower. อีก300ครับจะได้บลิงก์ฮะปัก We want to learn ปากครับ I'm in. Paladin sentry of the watch checkRadiant's bottom tower is in danger. ก็ปีนสกิลมา Break Ward ฉีดพิษไปครับเวนอมัตเกลเอาร้านละทอดกับหลังมาพิษครับสแต็กลงเรื่อยๆยกมาย้ำต่อครับทางด้านของมิสซิลี่แลกกันกับ TH ครับผมอันเดอร์ลอร์ดวาร์ปอินลงมาเชียเซ่โดนเวฟออฟเทเลอร์อะไรไงครับผมเฟรมเบรกล็อกไว้ครับทางด้านนี้เฟรมเบรกเข้ามาถึงหรือเปล่าเบรกลิงไปครับ V5 บินเร็วครับแต่ไฟก็ไฟหมดไปก่อนนะดังนั้นปาก็ถอยไม่ได้ครับแต่ V5 นี่เดือดมาจากไหนครับเนี่ยไล่ตามเมดูซ่าก็เล็งฟาร์มกันต่อฮะมิราเคิลเมตาสไตล์ผมในชิ้นแรกล่างนี้ก็กระชากครับผมไฟเลด้าเฟรมเบรกน็อกต่อฮะไปก็ไปเรียบร้อยครับเมกเกอร์คิวนั่นวีฮาที่เขามาเข้มผมตัวถนัดของเขาเหรอแบทไรเดอร์ในเมตานี้ฮะบินบนปัวนั่นมิสซิรีไปสกิกี้ในพรามจิตทีบุกอสีครับไม่ได้เพิ่มสเปลแอปนะฮะแบทไรเดอร์เน้นชัวร์ถึงไปก่อนไอเทมเป็นเพาเทรดครับทางด้านเนเจอร์โปรเฟสมีมาเป็นเบรกบอร์ดด้านตรงกลางนี้มาฉีดพิษอัดเข้าไปครับทางฝั่ง GS ตายครับผมพี่น้องเรมเมลิกเปิดมาดีเซ่หลุดออกจากพี่น้องเมลิกครับสเปาล็อกเดินไมโครโทรไว้สวอปนี่ก็มายับต่ออีลูซิลอฟถอยออกไปครับดีเซ่เรียบร้อยผมไม่รอดอยู่ดีครับเจอไฟสตอร์มเจอเดินไมโครโทรฮะด้านนี้ก็เฟรมเบรกมาฮะไฟเอาไฟเอาร้านสลิดไว้ดีทิ้งไปครับโดนสติกี้นี่พรามอีกแล้วบินตามได้สบายครับบดกดหัวไปครับเรียบร้อยครับมิสซิลี่อันสตอปเปเบิลของแบทไรเดอร์ฮะเล่นง่ายมากครับแบทดาเมจล้นๆสวอปตามหรือเปล่าฮะเมมเบอร์เทอร์ป่าใส่นั่นพาราไดซ์เฟรมเบรกน็อกกลับมาบอดี้บล็อกครับผมพิทออฟแมลิกเต็มๆทางฝั่งปักเข้ามาเซเลนกลางเดี๋ยวก็วิ่งไงพิทออฟแมลิกครับไอเมนรอดไปครับเจสเซ่สวนเล่นพาราไดซ์ตายครับยิงสุดครับแจกความสดใสมิลเลอร์ครับผมมิสติกสเล็กยัดไปก่อนพยายามยิวสู้ครับจับยกเจเลกันซีว่าพิษใหญ่ครับโอยัดเข้าไปเซนวีฮาก็ไม่สนครับได้ต่อไหมนั่นเองครับถอยออกเฟรมเบรกนอกกลับไปสตันเมจิกวิสไซอีกทีครับจะเปิดเล่นแบทเทิลทรานหรือเปล่าครับเอ็ดเอ็ดครับเพียงขวาเดินไอเอ็มเอ็นไว้ครับเจสยังไงต่อขึงครับโดนขึงครับตอนนี้สติกีเนี่ยปราบไปเยอะนะครับเฟรมโบอัดเข้าไปแล้วก็จะตายกับหมดทุนเอ็นแมนเชสเตอร์ทรานวิ่งครับ
ปัตตานวิ่งครับวิ่งกลับบ้านปัตตานวิ่งกลับบ้านผมอย่างเท่ครับตอนนี้เล่นอีกอินไซด์สตันเต็มหลังมิสซิลี่มิสซิลี่ตายครับรอดไปได้ครับเอ็ดเซอร์ทีมนิกมาครับตัวซัพพอร์ตก็จะตายเอานะไม่ว่าจะเป็นเวนฟูลแล้วก็รูบิกครับตอนนี้รูบิกก็ปั๊มขึ้นมาแล้วถอยฮะด้านล่างนี้ครับพาราไดซ์ซุ่มอยู่ฮะส่วนมิเตอร์เคิลได้แมนต้าสไตล์แล้วครับ16นาทีฮะแมนต้าฮะเคยมีบิวดาบทองนาทีที่25นะนั่นคือแมนต้าระดับทองเลยครับแต่เขาคงไม่เสี่ยงนะอาจจะเป็นอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าฮะเอ็นดูเป็นไอออสการ์ดีครับผมชัวร์ฮะเล่นยันลงไปเทเลกันซีดกับโยกครับแล้วก็ยังไงครับเฟกน็อกแบกครับดีมคอยไปครับเชสเซ่ยังรอดไม่ได้ครับมีซิปฮิวให้ฮะแบร์ไรเดอร์คูดาวเฟมิงแลสโซ่อยู่นั่นเองโอ้พื้นกีฟครับดรอปทั้งคู่ครับทั้งโทโวลอนแล้วก็เมดูซ่าฮะชอบเลยครับเพิ่มสเตรนท์กับทางด้านโนของอินนั่นเองโทโวลอนก็ใส่เป็นเล่นโทแมนชิลนะไม่ใช่พื้นกีฟวินวอล์กอยู่ครับผมรอจับนั่นเองเนี่ยโอ้มิราเคิลจัดการด้านล่างครับมิสซิลี่ตายฮะปั๊มควยครับผมสติกี้ในปลายว่าแอบหยอดใส่ทูวอลอดทูวอลอดมีแบตเตอร์ทรานนะไฟบนกันไว้เฟมิงแลโซ่ครับยัดลงไปเฟมิงล็อกกันต่อครับไม่ได้แบตเตอร์ทรานนะครับดาเมจปิดไปพอดีพิทอเมริกย้ำต่อแล้วไฟเผาไปที่พาราไดซ์ครับไฟสอบโอ้โหไฟเยอะครับจงลุกโชนดับเบิลคิวนั่นวีหาครับจงลุกโชนนั่นเฟมไกเซอร์เกมนั้นลูนเฮดไปฮะเชสเซ่ RMN ครับวางด้านออฟเซอร์วอลลงฮะโบชีดไปด้านล่างนี่ครับจะมาคึงมิราเคิลหรือเปล่าลูซิออก็ดีมคอยจับล็อก RMN ไว้ไม่รอดครับ RMN เมนจิมินไซด์ดึงไปก่อนสโตนเกตเปิดมาฮะอ้าวทางด้านวีฮาเฟเบกไปทอดครับผมจ้องหน้าเฉยครับผมมิสซิลี่ครับเอเจนต์เอ็มยังไงเดี๋ยวดีครับพาเลดายตายแล้วต่อด้วยดันฟ้าครับผมยิงกวาดหมดเลยฮะก็อตไลท์ถึงนั้นวีฮาส่วนทางด้านมิราเคิลดับเบิลคิวเมก้าคิวครับไล่ตามต่อดีซีวอลสติกี้เนปราเฟรมเบรกน็อกมาใกล้ไฟเออร์ไฟเผาย้ำต่ออีกทีฮิตเอาไปเลยครับจีเน้นเรียบร้อยครับดับเบิลคิวคนนั้นบีฮาเงินของมิราเคิลฉีกไปเป็น12,000ฮะทุกอย่างลุกโชนครับผมเผาไหม้ไปเรื่อยๆฮะมิดูซ่าออกเฮเวนทาวเบิร์ดมาดิสอาร์มนั้นโทโวลอดครับบนไม่ต่อครับไพเลดาดับได้แบบไพแฟลงครับไอเทมโทวอลอดครับผมทันหรือเปล่าเนี่ยคอนไซฟ้าโทวอลอดฝั่งด้านนี้ RMN เข้ามาเข้าไปก็ไซเลนสามทีมคอยล็อกเอาท์ GS อยู่ไกลครับผมจับโยกกระพิดเอามาเลยจับต่ออีกทีก็พี่สกิลไปเป็นหน้าตัวของเฟสชิปครับผมยิงๆใส่เล่นอันเดอร์ลอร์ดเฟมิงลาโซ่จับโทรลอร์ดครับผมไม่ได้กดแมตช์คลาสแน่นอนครับแล้วก็สโตนเกตเปิดมาเวนอเมนเซอร์ตายครับไล่ตามต่อที่มิสซิลี่สติกี้เนปราก็พักซื้อเกินมาแบบเก่าๆหรือเปล่าเวลเทเลอร์เฟมเปกน็อกมาต่ออีกทีครับยังไงครับสติกี้เนปราคนมันต้องไร้มิสติกสเนกไปครับผมปิงหลบชนะอาวารันครับล่อซื้อครับชนะวีฮาและมิสซิลี่ตายครับมาแบบพริ้วๆวีฮาทางด้านโนของเชสเซ่ก็เก็บปาร์ตี้รูนไปแล้วก็ถอยครับสติกี้เนปราย้ำต่อต็อปปี้สกิลไปครับผมแบนนิกลิปส์แล้วเรียบร้อยกับเชสเซ่ได้แบกครับ68วินาทีฮะเหงาจัดอ
ดูซ่าบอกจะได้มาเป็นไอออสการ์ดีแล้วฮะบอกไมค์กับโทนี่สแต็กดาเมจมาเยอะเกินครับผม200กว่าเดือดไปมาเป็นบริงเดเกอร์ครับไซนี่ฮะก็นำอยู่ 15k ครับเลเวลสูงสุดตอนนี้ก็เมดูซ่าเลเวล18ครับกิวเต็มหมดทุกอย่างฮะสโตนเกตฟาร์มอินลงก็ไปเลยได้ปักหัวเทควิชั่นไว้ก่อนนะมองเห็นทางด้านมิราเคิลฟาร์มอยู่แวบๆเนืองๆอันเดอร์ลอร์ดฟาร์มอินลงมาฮะต้อนรับกันซะหน่อยถอยแล้วก็ไปเลยได้สแกนมุมแดงขึ้นสำเร็จนำล่องเวลเทเลอร์ปาดไปไม่โดนฮะไมค์ก็โทรจิตสัมผัสหรือเปล่าจิตสัมผัสครับผมไปซอมย้อนลงครับสำเร็จเปิดไว้เอามาเล็กลงครับจะหนีไปไหนก็ไปเลยได้สเปซให้เพื่อนสุดๆนะโอ้โทรหลอดแอบเอาโรชาร์บอกนั้นมีฮาเข้ามาเจอพอดีก็เฟรมเบรกน้องไปก่อนฮะเบมิงลาโซจะไปโรชานเข้าเหลาลัดลากกระชากไปครับผมแต่ด้านเอ็นแบตเตอร์ทรานจะหมดแล้วฮะโดนไฟเผาและสวอปดึงเข้ากลางโดนครับเอ็นก็ตายครับผมเจอมิราเคิลยิงคอร์เน็ตครับวิกเกอร์สิงวางลงครับพิทอเมริกสตันยัดลงย้ำต่อจีเอ็นครับก๊อปปี้แมนนิงลิปมาไซเลนส์ใส่ด้านเวนอมแล้วก็ไทนี่ไทนี่ตายกับเวนอมไปฮะไล่ตามต่อที่ชีเซ่ไหมชีเซ่ผมยืนในระยะออสเซอร์วอร์ดจีเอชโดนไซเลนส์ก่อนไซโคนปัดคืนครับจีเอชปิดออฟแมเล็กไปครับอีลูซิออฟถอยออกไปได้หรือเปล่าเชซี่แบทไรเดอร์ตามเขาไฟเบรกไปดีมคอยจ่ายไปก่อนอีกทีก็ปีนั่นดีมคอยครับจับล็อกกลับคืนครับเทเลกันเซตเรียบร้อยครับเชซี่ไม่รอดฮะย้อนก็ไล่ยาวๆครับวีฮาจีจีครับพิสลี่ครับผมภาพมันต้องจีจีแล้วไม่ได้จริงๆครับก็ชนะไปครับทีมพิกมาครับ 2-1 จบกันไปครับวันแห่ง 2-1 2คู่ไปแล้วครับเกมนี้ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่ครับพิกมาซีเรียสโหมดสามสิบสามต่อ8กดไปขาดยับเลยนะเจอเมดูซ่าปิกเข้าไปแถมยังเจอแบทไรเดอร์อีกครับผมทั้งนั้นไฟเมนนี่อยู่ยากลำบากเหลือเกินนะในเกมนี้ซึ่งปักนี่เดินเกมไม่ไหวแล้วฮะเจอแบทไรเดอร์ได้บูทวาร์ปนี่9นาทีครับผมเรียบร้อยส่วนเมดูซ่านี่นอนฟาร์มแล้วฮะนอนฟาร์มแบบอิ่มอร่อยเลนโทหลอดก็ลำบากฮะเจออันเดอร์หลอดฮะหยอดไฟสตอมในอย่างคือนิกมานี่มีตัวสวอปอย่างเวนฟูกันแล้วก็ปั๊บให้นะเวนเจนออร่ารูบีเกมนี้ก็ยังเอาเหมือนเดิมครับ GH ครับผมปิดในทุกอนูนะและด้านไฟเมนพยายามจะใช้ไทนี่กับเนเจอร์เพจแกงช่วยแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอลุกโชนครับเฟมไกเซอร์เผายับยับนะพลังแห่งพิษของเวนอมก็ต้านไม่อยู่รองเท้ากาเดียนแล้วด้วยทูวอลอดนี่เหมือนฟาร์มรอวันจบนะเจอทั้งด้านแบทไรเดอร์จับนี่ก็ไม่ไหวครับอโลฮะแบทเทิลทรานแม็กเลือดไม่พอครับนี่ดูดาเมจโทรหลอดนี่ 6,000 นะครับนี่จะน้อยกว่าตัวซัพพอร์ตด้วยซ้ำนะดาเมจของเวนอมเยอะอยู่แล้วครับพินใหญ่นะบางนี่หมื่นหนึ่งส่วนด้านโนทีมิกมาก็ไล่เลียงกันไปแบทไรเดอร์ฮะกับด้านลูบิกซะส่วนใหญ่ครับที่ทำดาเมจไล่แกงยับเจอกันไปฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับรอดูกันในคู่สุดท้ายครับผมของค่ำคืนนี้ฮะที่ทุกท่านรอคอยครับนั่นคือทางด้านทีม OG กับไฟทุมูลครับใครจะได้ไปดวงจันทร์ใครจะปิดเดี๋ยวรู้แน่นอนทีหลังมาคลิกใส่หน้าวูฮาขอบคุณคุณออสออส100ดาวครับขอบคุณคุณนันทพัฒน์ครับผม 2,500 ดาวครับขอบคุณครับ2-1 สุดยอดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแฟนคลับ OG ครับนอนเช้า e-sport นะฮะรอดูกันได้เลยฮะน่าจะประมาณอีก5นาทีนะครับจอยห้องกี่คนละจอยห้อง6คนละครับน่าประมาณ5นาที10นาทีโดยประมาณนะโอเคขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ